อัญโยงอัจโยครับผมเลิฟๆครับผมวันนี้นะครับอบป้าบอยนะฮะจะมารีวิวสินค้านะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการรีวิวสินค้าแบบเป็นทางการครั้งแรกของผมเลยนะฮะวันนี้นี่ผมขอนำเสนอเลยนะฮะเมื่อกี้ครับเข้าไปเซเว่นมานะฮะไปเจอครีมกันแดดอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับผมนี่เลยครับดูชัดครับผมชัดไหมฮะลักษณะกล่องเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยครับผมครีมกันแดดยี่ห้อนี้นะฮะคือยี่ห้อเคทิดอลครับผมเป็นครีมกันแดดละอองน้ำนะฮะจากข้ามาดเลยนะครับคิดว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าเมื่อเราทาครีมกันแดดของเคทิดอลแล้วเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างสมคำร่ำลือหรือเปล่าครับผมเขาบอกว่าทาแล้วขาวขึ้นเย็นด้วยนะฮะต้องลองครับผมครีมนิดเดียวผมจะลองทานะครับนี่เลยครีมเริ่มแตกตัวเป็นหยดน้ำแล้วนะฮะให้ความเย็นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยครับผมเรียบร้อยครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าระหว่างมือข้างที่ทาครีมเคทิดอลจากคามาแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ทานะฮะแตกต่างกันแค่ไหนครับ1 2 3คะแนนเห็นไหมครับ wow. ข้างขวาที่ทาแล้วขาวเนียนมากๆเลยนะครับไม่ลอยไม่หลอกด้วยนะครับผมไม่หลุดลอกง่ายๆนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื้นนะครับเหมือนกับเราไปล้างมือมาด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยครีมเนี่ยแตกตัวเป็นหยดน้ำนะครับก็เดี๋ยวต้องลองไปออกแดดดูนะฮะว่าที่เขาบอกว่าออกแดดแล้วผิวไม่ไหม้เนี่ยผิวจะไม่ไหม้นะฮะไม่ไหม้นะครับผมหมายถึงว่ามันจะไม่ร้อนนะฮะครับผมก็ลองไปดูว่าประสิทธิภาพของการปกป้องความร้อนของครีมเนี่ยจะดีแค่ไหนแต่ถ้าอยากรู้ด้วยตัวเองต้องลองครับผมนี่เลยง่ายๆนะครับเดินเข้าเซเว่นหรือว่าไปที่คามาช็อปทุกสาขานะฮะลองถามหานี่ครับเคทิดอลครีมกันแดดละอองน้ำจากคามาครับผมราคาดีของดีครับผม